สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ Reaction Series เรื่องปรมาจารย์และทีมงาน EP 12กำลังเข้มข้นใช่อยู่ที่ฉีฟ้าแล้วซึ่งแบบจะมาดูกันว่าที่ตระกูลเวินจะให้การแบบต้อนรับทุกตระกูลอย่างไรนะคะห้ามพกกระบี่นะคะห้ามพกอาวุธเอาไปล้างให้หรือเปล่าเหมือนล้างแว่นนี่ไงเกียร์ขอร้องเหมือนล้างแว่นฮัลโหลแต่ก่อนที่เราจะไปดูตอน12กันเราต้องขอขอบคุณ VTVขอบคุณ VTV มากๆเลยที่อนุญาตให้เราทำซีรีส์เรื่องนี้ยังถูกลิขสิทธิ์นะใจดีน่ารักและแสนดีมากๆเลยใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้อันไม่ไหวไม่ไหวเราต้องไปต่อจริงๆอดทนมาหลายวันกว่าจะได้ดูขอสเปซบาร์แล้วค่ะไปดูกันเลยตอนที่12จ้ามาจ้า各位既然来到岐山，就要遵循岐山的规矩。这第一件事，在应训期间，任何人不允许私自携带武器，以免惊扰先锋。那我们现在就开始，每个人。เสียงไม่มีกระบี่แล้วยังไงเขาจะปะของสำคัญมากเลยนี่ใช่แบบก็เหมือนไม่มีอาวุธก็เหมือนแบบโดนฆ่าตายได้เลยแล้วอะไรป้องกันตัวก็คือเป็นมนุษย์ปกติไม่ใช่เซียนใช่ไหมก็อาวุธประจำกายอ่ะก็เหมือนถ้าเป็นสมัยนี้ก็เหมือนอาจารย์ยึดโทรศัพท์กับมึงมันสอบมาสับก็หมดก็ต้องไม่ใช่ไวยโอ้ยเนี่ยไม่มีมารยาทจองหงเนี่ยไม่ใช่เขามึงกดอะไรมากดทรงโกรธผมฟูหมดแล้วพี่หลานจ้านดูหัวร้อนโอ้ยมามาให้ก่อนไหมจะมีจริงอยู่ไม่เอาดีกว่าไม่ได้กวีเขาสวยมากเลยอ่ะจริงชอบชอบบ้านหลานมากกันไม่เหมือนฉันโอ้ยคุยกันหน่อยเถอะไม่คุยจริงปกติเจ้าเนี่ยก็ไม่ค่อยถึงกวีเท่าไหร่แต่พักเราเป็นเจ้าชู้ตัวเองเจ้าใจฉันใจ要说就把我们都带走ตระกูลพี่จินใช่ไหมใช่你敢挑战仙都的权威，温公子，我们是来听训，你不要欺人太甚。哦，哼，贱，贱มึง啊！ขนาดท้องฟ้ายังไม่เป็นสีฟ้าเลยอ่ะ。看看，差不多就是。你们之中早就有人意图不轨。你说对不对，蓝二公子？你们之中有人意图抵抗温氏，看来不止姑苏蓝氏，还有你。来人，把他给我带出去！喂。还请温公子恕罪。兰陵金石素有家眷，我们家公子不是有意冒犯温公子的，还请温公子原谅。绵绵，你没有想要原谅，金石子弟没有惹过他。这男老了没？
ใครอีวันเสาร์เนี่ย想问下生子当时不错，叫什么名字？叶公子，万氏与金氏素来交好，我们家宗主临行的时候还特地嘱咐了，到了温室，一定不可忘了礼仪。ระบบกับสถานการณ์หนึ่งจริงไม่หลอดวะ今天就看在你的面子上，放过你家公子。ชอบคนยืนยอเนี่ยเลย。来人脚介。รู้เอกลักษณ์ก็รู้ว่ามึง公子，你忘了宗主临行的时候怎么交代的吗？一时之辱，不要让宗主为难。到底交还是不交啊？今日便看在金氏老家主的份上，暂且放过你。但是告诉你们。如果再有人胆敢违抗温氏，休怪我无情。哭啊，都哦。你们每个人手里将会发放一本《温门精华录》，它记载了我们温氏先辈历经的光荣事迹和至理名言。安风对。你们每个人都要好好背诵。并且牢记于心，以后每日清晨、晌午、日暮时分，我都会找人来背诵。如果背不出来，家规处置。เนี่ยเป็นกังวล。我没可当在练。勒勒牛。哎，我当然要背，我还要认认真真的看看。สามคนนี้อยากให้ต้องเลือกเฮ้ยเจ๊นมาแล้วคิดถึงน้องมากอันนี้อันนี้ไง这些日子你还好吗ลืมชื่อพี่ตลอดเลยวันฉิง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 เงียบ你回来就好了แข็งแรงจังเลย对了姐我听说温伯伯这次招来各世家子弟来岐山听训，你说魏公子他们会不会？会。他也不用屁股。大狗，大狗吗？这是我。蛮吃辣的。若再有下次。伊文若喊蛮吃辣，蛮罗哇，就按，就有伊文宁。在。会吼屁。阿宁，你记住。我们和魏无羡不是一路人，也不可能成为朋友。就算他们来到岐山，你也不要再和他们来往。为什么呀？你不用知道。总之，你别再和魏无羡他们来往。不是，姐，魏公子他人很好的，他还救了我的命呢。阿宁，小屁孩。姐姐。姐姐说的话你不听吗？ลำบากใจเหมือนกันเฮ้ยอึดอัดเนาะสงสารเดวิพิตรกูลลมเสียไม่ได้เดวิลุกเป็นลุกกี้没想到温氏的祖上还说过这么一段话什么话来我念给你听啊仗家世欺人为非作歹之徒，通通该杀。不光要杀，还要斩其头颅，使其遭万人唾骂，警醒后世。如果真的是这样的话，那这岐山的人头，岂不是比猪都还大？看来你之后，拉布达隆坎是家传绝学啊，还真是。拉布达毛胡养眼不？啊。สุดท้ายก็ซื้อมานะแล้วบทนางบีอยากให้เขาแม่เดี๋ยวเราจะมีโอกาสคือจะพีคไหมทวีเองว่าเจ้าสาวอยากได้ไหมไม่ไม่หรอกเดี๋ยวก็เจอกันแล้วนี่你说เท้าคางน่ารักเนาะวุ้นชิง在哪วุ้นชิง
他是您的五月天吗？嗯，不知道能不能见到。婚事如此睚眦必报。不对，婚事如此睚眦必报，怎么会只抓蓝湛一个人来听讯？一定出事。嗯，哎，你二公子有令，听讯期间世家弟子不能随意外出。我就只是去找人，交谈也不行。这是看人还是捐畜生？看来明天我得找个机会。没保着让我。王盘宁。诸位的奔门精华路背的怎么样了？他们说英语。有没有人试背？看แรกนะ กับ step แรก บล็อกแรก เป็นกูก็เมื่อยมั้ง แต่มันเซตมันสวยนะเว้ย แบบจริงๆแบบชอบอ่ะ ต้องใช้ CG ช่วยบ้างแน่เลย โอ้ย CG เขาข้างหลังอ่ะ ฉันว่าใช่ ถ้าเป็นอาจารย์เลยเหรอมาแล้วลานวังจี魏无羡金子轩แหมเลือดตัวพีคนะโอ้不会ทำไม่ได้ข้าไม่อยากจำเปียวเว้ย你不是号称那个蓝氏双臂怎么这都背不背啊看来真是不把我们家放在眼里。好，魏无羡、金子轩，你们俩先背。我也不会。哎，我背，我背。他精神可被晃了呢。魏无羡，那你可要好好背呀、啊！要是万一出点什么错，我可是会罚你的哦。จริงๆจำของตัวเองได้ป่าวก่อนกูมันต้องพูดท่องนั้นแน่เลยอะไรนะต้องพูดท่องนั้นท่อนนั้นแน่เลยที่เป็นขำอ่ะที่เป็นแบบตายป่ะทางแกอ่ะดูดิต้องทำท่าน่ารัก魏无羡你是背还是不背啊我背哎你急什么呀我现在开始给你背背好了啊ไกลมากนะแต่คุยกันได้ยินชัดเจนเชียว一曰不可近内杀生二曰不可私自斗殴，三曰不可淫乱，不可喧哗，不可夜游，不可疾行。看着呢，长得样。七小，好妮妮，长得样了，长得。长得。我叫布兰。不可逃课，不可早睡。尹巴。打翻你靠。不可无端审笑。喊我了，要喊我干什么肉？闭嘴！魏无羡。你竟然敢在齐山背诵蓝氏家规，你是活腻了啊？是吗？哎呀呀，我知道了，我被吓了，对不起啊。应该不太对。上上。耍我是吧？来人，把他们三个给我拉到菜园子去。放下他。小粪。啊！挑粪，没จอยเลย，懒战没จอย，ทำหลานจันสวยด้วย。คุณไทยจริงก็บอกว่าเอ้ากูก็ด้วย，กูก็ด้วยสองคน。สวยหนึ่ง，สวยสาม，สวยสาม。รับบทแกงเพื่อน。ปิดจมูก。怎么样？我这方法不错吧？สนุกเขาแหละสนุกทุกอย่างเขาจอยอ่ะเขาจะไม่ต้องเรียนวะหมดกันคุณชัยคุณชัยจีนฉันอย่าบอกนะว่าหลานจ้าก็ต้องมาทำด้วยอ่ะทำสิยังไงเราไม่เคยทำนะเปล่าเราชุดเขาเป็นขาวขาวน่ารักไปหมดเลยดูดิเขาแบบต้องพาแขกแล้วน่ารักอ่ะ
คือชุดไม่เอื้องอ่ะการไป家有禁言术，怎么没有禁文术啊？แซวเก่งแล้วเขาก็ไม่ใส่ผ้าปิดเลยอดทนรับบทอีนางอดทนหนึ่งไม่รู้ไม่ชี้กูรีบทำไปแล้วนะเนี่ยรู้เลยแบบเป็นคนยังไงอ่ะทำลุกๆคุยกับเขา去了人生不知处，没人想血缘那块冤铁在我们手上。如果他们没有做出来的话，就没有为难你。是说有事对不对？蓝湛，你说话呀，蓝湛。喂。我就知道你们不会好好干活。说说。累了，聊什么呢？好啊，我正好在跟蓝湛说你们家菜篮子的味道好生熟悉，我还在想这熟悉的味道在哪里工作啊。棒精正好你来了，我就想起来了。哇，你什么意思？交给我的闪耶。靓啊，就是你身上的味道。放肆，要死。哼，魏公子，在我们这里可没有再二再三。发感。喂。喂。喂。你快冲我来！哦，可没米。还怕轮不到你呀？没米咖比了。过来啦！快过分了。อย่าให้พ่อต้องโกรธจริงแต่พ่อโดนตีขาแล้วโดนซ้ำที่เดิมกับตอนนั้นคือกูจะติดเอาแทรกตีหน้าสักรอบหนึ่งเลยอ่ะมันสั้นทำทั้งคู่เลยนะไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยนะโมเมนต์หนึ่งกลุ่ม你无非是想问蓝忘机关于你的权限，对吧？二人都在我岐山不夜天了，你还有什么疑问吗？都来个呢。你想的对，我温氏手握三块炼体，这还要多亏了你身边这位蓝忘公子，识时务者为俊杰，这天下还有一块炼体。如果不是薛洋这个小笨蛋拿走了，就是你们藏起来的。魏无羡，这蓝忘机不知道阴铁藏在哪里，可是你不一定不知道。文成，别胡言乱语了。我们岐山温氏从来不会冤枉任何人。至于你身上有没有阴铁，我们会有大把的时间来查。来人，把他带到地牢去。嗯。什么？蓝二公子是想和他一起？我们温家的地牢可大得很。滚！哎，温公子，地牢冬暖夏凉，我求之不得呢。我就看你能嘴硬到什么时候。带走。喂，哦，温情，情，น้องก็เป็นสะดุ้งดุ้งดุ้งเลยพี่มาเหมือนแอบออกมาหน่อยนะว่าที่อยู่ที่นั่นจะได้ป่ะว่าแล้วไม่รู้สักที我不是跟你们说过，不要多管闲事。大哥，大哥，我们走吧。是，最让夫的林肯吗？
ตุ้ยลามขนาดนี้เลยวะทำไมทำกันขนาดนี้บอยแบนด์จะมีบอยแบนด์ที่เท่นางดูเท่ทำไมน่าเสียขนาดนั้นล่ะจำได้ไหมว่าน้องกลัวอะไรกลัวหมาเฮ้ยแล้วมันรู้ได้ไงอ่ะหมาน้ำมูกใส่ปากเขาร้องแล้วตัวเล็กแค่จะตายเลยอ่ะแล้วน้ำลายแบบว่าโอ้ my god ว้าช็อตไปแล้วน้ำวัวกระบี่ก็ไม่มีคือเอาเขามาฆ่าอีวันเฉาอ่ะคนเฮียหนึ่งโกรธหมาตัวใหญ่มากที่ดอกอยู่แค่นี้โอ้ยน่าเสียเลยอ่ะพอแค่นี้แล้วคือหมาก็ไม่ได้โดนล่างจำได้ว่าที่งานจะชอบแบบปลาเข็มอ่ะโอ้ยหรอน่ารักอ่ะไม่น่ารักมากเลยอ่ะเขายังไม่ได้บอกลากันตอนนั้นด้วยนะพี่ออกมาจะน้องเป็นคนแบบช่วยชีวิตบุญคุณจะแบบจะจดจำตระกูลหมอเนาะเป็นตัวละครที่กูรักมากมึงตลอดชอบมิตรภาพสองคนนี้ที่อยากจะคิดเลยอ่ะโอ๊ย怪怪的，他还跟我说，
不要理我和蓝晨。รู้ทั้งหมดอะมึงกลัวน้องเดือดร้อน何必呢什么事都自己扛คือโดนเละเหมือนกันโอ้ยน้องพลถึงจะโดนอะไรไหมเนี่ยไม่ชอบทำไมพี่ชอบพี่เหรอ魏公子你不必跟我说谢字他们做了那样的事我觉得很对不起特别是原生不知处出了那样的大事我没撸了原生不知处怎么了我没撸 你不知道吗文旭从原生不知处回来之后宣称去帮蓝晨清理门户怀尔新生我还听说他放火烧了大半个原生不知处百年仙境就这么被毁了好嘞蓝晨没事因为搜不到最后一块阴铁蓝二公子的腿是被温雪生生打断的行你别动怒小心伤口对了我不能久留我姐会发现的这些药你拿好了โอ้ยยังไม่ให้สักนิดทำไมไม่เชื่อตัวต้องบอกจบมีบุญทุนต่อกันมากสองคนนี้จริงเป็นตัวละครที่รักมากทั้งสองคนยาสิสิยาโมเมนต์ค่ะจบก็ไม่ใช้กับตัวเองเลยอ่ะสลบไปหนึ่งมึงตัวใหญ่สุดกลัวแล้วนอนกรนด้วยขอร้องน้องโดนเหมือนเข็มสลบยาพิษทำให้สลบลกแล้วกูมึงออกมาดึงออกมึงลองเล่นโคตรแบบใส่กล้าเลยอ่ะมึงพอถ้างานวนถ้างานวนหนึ่งจะซวยตื่นเลยเหรอใช่ค่ะแบบออกแล้วก็ไอ้นี่ก็แบบปักใหม่ดึงออกปุ๊บก็คือหายหัวใช่ไหมหายหัวถึงยาวถึงอ่ะวันตี我们家那位小宝贝昨天表现得怎么样啊工厂找他คือไม่ว่าจะเป็นยังไงก็คือแบบจบก่อนทำไมไม่จบเนาะโอ้ยรู้ตัวดิเชื่อ你就不懂了吧เป็นห่วงเลย
这些都是我的光。被晃了。我的光荣产气点。他怕没带了啊。怎么？一天不见，想我不想你头？我看你还没被光照。เนี่ยเขาเป็นห่วงเจนอะเป็นห่วงแสดงออกคนละแบบโอ้ยเนี่ยชง有没有什么吃的呀什么桂花糕玫瑰酥什么的我在那个地方关了一天一天都没吃东西饿死我还桂花糕呢你以为还在蓝市听觉的时候ไม่ได้กินอะไรเลยเหรอไม่ได้กินเลยก็โดนขังไม่ใช่หมายถึงว่าคนอื่นที่แบบก็ไม่มีกับข้าวเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเลยเหรอเลี้ยงแหละแต่อีนี่มันเข้าคุ้มไงมันหิวแต่หมายถึงนี่มันคิดถึงของว่างให้กูซูตอนเรียนมีของกินบอกแล้วน่ารักเจียมก็น่ารักน่ารักมือกับพี่น้องอ่ะน่ารักน้องเสมอโอ้ยน้องเลยไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวคนนอนหนึ่งเสื้อตรงนี้คือไปแล้วโอ้ยมาเก่งเดินลงมาตั้งแต่เมื่อเช้าค่ะผมข้ามมาถึงกูบอกเลยกูไม่อ้วนแน่นอนกูอยู่ตระกูลเนี่ยกูจะไม่อ้วนหลับบทนี้นั่งเดินไม่ไหวคาร์ดิโอพี25โอ้โหมาจากยอดหลับบทนางคาร์ดิโอเนี่ยเดินตั้งแต่ฟ้าสว่างจนฟ้ามืดแล้วนะเดินลงมาถึง今日听讯开始之前，我先宣布几件事情。第一件，想必你们已经听说了，云深不知处已经归岐山管辖。这第二件事情，清河聂氏因不服我温氏之管教，毫无礼数教养，视为大不敬。监督已经下令镇压。我大哥呢？大哥，一介莽夫负隅顽抗，成生计。然后嘛，蓝鱼警示，文丑，你敢？哎，金公子，我这还没把话说完呢。蓝鱼警示还算识得大体，只要不找麻烦，保你这点不是。好了，如今五大世家只剩云梦江氏一门，可惜江风眠胆小怕事，只敢躲在他的云梦不敢出来。文超，够了，不打不离，总之呢，ครับกันรู้สึกผิดแหละทำความผิดพลาดเรื่องเล็กๆหนึ่งอยากรู้ว่าเขาปลอดภัยไหมไม่จอยละ你怎么又提起他们来了？姐姐对你说的话，你都当耳旁风是吗？看着不看着我啊？我药房里的补气丹去哪里了？那你那拉？昨晚你没在房间里，拉吗？我又去了哪里？拉给锁。你当时接我都不知道是吗？如果以后还这样不听话。你就不用出去了，你又把房间里给我好好待着。在这儿呢，在晃脑。
คือเจ้เขากลัวน้องเป็นอันตรายเพราะเขาประกาศไปแล้วไงมีอีกก็คือตายมันหลักอันนี้阿宁，我的知己，就只剩下你一个人。嗯，你明白吗？嗯，明白。มันเกิดไม่เข้าใครไม่ออกจริง。嗯。ท่องเก่งท่องกดเบื่อมั้ยไม่มีที่อื่นหรอกนอกจากตรงนี้ยืนท่องหนึ่ง丈家是七人，为夫做打之徒，统统盖上。上上房。是其遭万难唾骂。คือไม่เปิดไม่เปิดไม่รับกดเฮียอะไรเปรี้ยวตีนสุดก็คือร้านชาจริงจริงก็ไม่อ่านอะไม่รับเพราะว่ากดบ้านกูคือ 3,000 ข้อเนี่ยยืนนานยืนนานน้องเป็นลมไปหนึ่งแต่มันไปบุกไปบุกสองบ้านเรามีอ้าวแรงนะดีๆอ่ะนี่ใส่เสียปะเลวให้รู้ว่าเลวเป็นคนแบบสีดำจริงดำรวนอีนี่ทั้งหมดอำนาจโดนลุมเต็นหนึ่งจริงดอกหลังอีพีแล้วนะเย็นเย็นเย็นวัยเย็นละครอินหนึ่งรับบทแม่งโอ้โหนางอินหนึ่งรับบทนางอินหนึ่งโอ้โหวิ่งนางวิ่งไกลมากแล้วก็สะดุดใช่จริงพูดเฉยๆไม่ได้ยินเลยเราอยู่กันแล้วไม่ต้องกระซิบขอร้องผมพูดเฉยๆ木西山既是一种平衡，既是一场紫菱乃妖兽聚集之地，普通人根本无法入内，即使修仙之人也很难全身而退。因此，我们推断其中必有妖邪作祟。然而，我们派去镇压的门生死伤惨重，几乎有去无回，所以特来向公子禀报。ที่ดาได้อยู่เนี่ยกูแม่งแม่งอีเว่ยอ่ะได้อันดับหนึ่งได้เข้าไปแน่นอนต่อไปจะให้ผมเองเดินทางไปจับจิ๋ง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 ตายแม่งหมดเลยคุณคิดว่าเลือกคนที่รอดคือเนี่ยที่เป็นลมหนึ่งเขาตัวว่าเอาใครมาด้วยเอาผู้หญิงมาด้วยใครอ่ะเนี่ยขอร้องเนี่ยเป็นลมถูกที่ถูกเวลาเนี่ยเลยไม่ต้องมาปฏิบัติรับใช้ที่มีความสุขนะจ๊ะนั่งมาพาหญิงมาด้วยเพราะให้น้องอยู่ที่บ้านใช่ไหมหวังอะไรไม่ทันนะท่านแค่ชอบซีนเมื่อกี้กับเจียวอ่ะคุณรู้แค่เจียวอ่ะโอ้ยขาเขาเจ็บขาเขาไม่ยายังไม่ได้เขายังไม่ได้ก็รู้แล้วก็เขายังไม่ได้อ่ะกูก็รอโมเมนต์อยู่เหมือนกันแหละ什么不容易？我看我们就是来给他开道送死的。ใช่ผมก็ไม่มีนะก็คือแบบเอาไปเป็นด่านนะลำลำหนึ่งไม่มีอย่างอายอยู่句话你没听过啊王八配狗天长地久大概是你都从哪儿听到这么讲的话从哪儿听到的不重要意思对就行了เนี่ยมาแล้วยาต้องมาแล้วจุดเนี้ยมีซีนทายาไหมสงสารเนาะเนี่ยและซาวชอบมาตอนแบบแบบเนี้ยกูอยากฟังเพลงแล้วอ่ะ
ได้ค่ะเพลงเนี้ยเพลงประกอบเพลงประกอบมีเพลงประจำตัวถ้า你两腿肯定就废了。啊？行了，伟杰，你帮他帮他够了，你去背他，只怕他现在都不想让你再靠近半步。他怎么想是他的事情，我怎么做是我的事情。再说，走，我把他抓来背到我背上，他能把我掐死？是是是，自己都顾不上，哪还有空去管别人的闲事？变化没？变化。第一，这不是闲事。第二，你们谁能活得走呢？总得有人管。哇哦！โมเมนต์ไปจ้ะห้ามอะไรก็ไม่ฟังเลยไม่ใช่เรื่องคนอื่นหนึ่งต้องเป็นเรื่องที่คนต้องสนใจนะคะจำไว้你的腿没事吧不是不是完善咱们也算是出生入死的交情有什么不能说你这腿真的没问题啊不是哎什么事呢都不要逞强啊不然我背你哎呀啃狼滚啊你真的啊เกียรติตระกูลวันก็คืออยากคนตัดคลิปอ่ะขอร้องจริงเกียรติตระกูลวันนี่กันทุกวันเนี้ยขอร้องตัดโมเมนต์นะโมเมนต์อยู่ไหนคือแบบก็ต้องรอตอนหน้ายังไงอยู่หรอเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเป็นหงิกเป็นง่อยตอนนี้คืออยากดูต่อสำหรับ EP 12เป็นยังไงกันบ้างคะมันแซ่บมากมันแซ่บในเรื่องของแบบเรื่องของเรื่องของเส้นเรื่องแล้วอะดุอะเออทำไมแบบทำไมถึงได้เร็วขนาดนี้จริงปะเป็นอีพีที่กูหัวร้อนมากจริงใช่คือเนี่ยขอโทษที่ปดพูดมากหลุดคำหยาบอะไรไปขอโทษนะทุกคนพยายามแบบพูดมากพยายามแบบหาเรื่องตลกแบบหาซีนตลกอะแล้วพูดไปเรื่อยๆเพราะว่าหัวร้อนจริงอารมณ์เหมือนแบบดูแล้วแบบอะไรวะอะไรมันจะเร็วได้ขนาดนี้เร็วตลอดเวลามันเราโมโหคำที่ว่าแบบเดี๋ยวฉันอยากไปเห็นเหมือนกันว่าสัตบงกตจะเป็นยังไงมันแบบหยามกันมากหยามมากสว่างกูแบบเขาเป็นลมเขาเป็นลมขอร้องก็ตัวเองได้นั่งอยู่บนบัลลังก์เป้าก็มึงก็แข็งแรงเราบ่อยอะเย็นๆมึงเดินขึ้นบันไดบ่อยมึงก็แข็งแรงนี่เขาไม่มีบันไดหรอมึงต้องไม่ใส่รูปอะไรนะดอกไม้เออต้องไม่ใส่รูปดอกไม้ใส่เอฟเฟกต์ดอกไม้คือตอนเนี้ยในหัวไว้เป็นตัวแองกี้ใน Inside Out จริงแองกี้แองกี้สุดผมหน้ามากกว่านี้หน้าร้อนหน่อยคือเครียดแต่ว่าเป็น EP ที่เราเข้าใจทุกคนมากตอนที่เราดูครั้งแรกคือโมโหจริงแล้วฉากที่โกรธที่สุดคือรู้ว่าน้องกลัวหมาแล้วจับน้องไปอยู่กับหมาแล้วหมาตัวเท่ายักษ์แล้วต่อให้ไม่กลัวหมาโดนไปอยู่ตรงนั้นก็ตายปะแล้วคือยึดกระบี่ยึดทุกอย่างเขาไม่ให้เขาไม่ทำสู้มากเขาตั้งใจให้เขาไปตายอ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะคือมันทำให้แบบเราอ่ะรู้ว่าแบบเขาอ่ะคือนางอ่ะแม่งแบบไม่เคยแบบไม่ได้เก่งเรารู้สึกว่าแม่งไม่เก่งเว้ยไม่เก่งจริงเหมือนแบบไม่ได้เก่งแต่แม่งแบบเออเป็นหมารอบกัดเป็นก็เหมือนที่เขาบอกว่าไงถ้าเกิดเป็นนักรบที่แท้จริงทำไมไม่สู้ตัวต่อตัวล่ะทำไมแต่นี่แหละพูดทาเขาแล้วก็ไม่สนใจไงก็เป็นคนเลวอ่ะทุกคนยืนยันอะว่าจะเป็นแบบเนี้ยไม่น่ารักเลยไม่ชอบแต่วันหนึ่งน่ารักมากวันหนึ่งน่ารักพูดถึงวันหนึ่งอะเนี่ยคือดับร้อนดับร้อนเขากลับมาเขากลับจากที่เขาไม่ได้ปรากฏตัวในหลาย EP ที่ผ่านมาแล้วพอมาเจออุ้ยแบบเขายังคงความน่ารักอยู่อะแต่ก็เข้าใจแหละว่าด้วยความที่แบบมิตรภาพที่เคยช่วยเหลือกันมาแต่ว่าพอมาอยู่ในครอบตระกูลเนี้ยต้องมีข้อจำกัดมันก็เป็นแบบคอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นนะเนาะใช่แต่เรามองที่ว่าเหมือนแบบละครพีเรียดพวกเนี้ยมันก็จะแบบแสดงถึงคัลเจอร์ความเป็นประเทศของประเทศจีนคือมันมีคัลเจอร์อยู่แล้วซึ่งมันก็ทำให้แบบเหมือนแบบมันก็เป็นการตอกย้ำเรื่องของความกตัญญูความจงรักภักดีอะไรเงี้ยบุญคุณแทนความชำระเลยรู้สึกว่ามันแบบเรื่องนี้คำนี้พูดได้จริงๆบุญคุณต้องทดแทนทุกคนแทนต้องชำระค่ะใช่จริงๆคือเรารู้สึกว่าดีใจที่เพื่อนเริ่มอินไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้คือทุกคนเริ่มจะจำชื่อตัวละครได้เริ่มรู้ที่มาที่ไปมันจะสนุกมากขึ้นใครคะอีกคนที่อยู่บนม้าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันหวังอ๋ออ่านไม่ทันอ่านหวังผู้หญิงกันหรอนี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันหวังกับเจียวหวังชื่อ
หวังไข่เจียวหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยว EP หน้าจะได้รู้จักเต็มที่เลยเพราะว่าฉากถัดไปก็คือกำลังจะไปเนี่ยกูพูดผีพาไปแบบมือและเท้าไม่มีกระบี่หนึ่งงงแต่ไม่เป็นไรเราเชื่อว่ามันต้องมีวิธีเพราะว่าอย่าลืมว่าแบบคุณเซี่ยวจ้านอ่ะคือเก่งแบบพวกแบบยันว่ายอิงว่ายอิงคนจริงคนเดี๋ยวจะไม่มีฤทธิ์สับสนได้แล้วสับสนหนึ่งใช่ก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ไว้ไปสงบสติอารมณ์ก่อนไปดับความร้อนที่หัวหน้าก่อนตอนเนี้ยไม่ไหวจริงอะไรแบบนั่นแหละทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะพาไว้ไปพักเนี่ยเราต้องขอบคุณผู้มีพวกคุณก่อนนั่นก็คือวีทีวีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ให้โอกาสเราได้ทำรีแอคชั่นเรื่องนี้อย่างถูกลิขสิทธิ์นะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยจ้าวีทีวีค่ะโอเคครับผมแล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดแชร์ค่ะกด subscribe ค่ะกดกระดิ่งกิ๊กกิ๊กให้พวกเราด้วยนะครับFacebook, Twitter, Instagram ชื่อ Watch My Channel สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง5คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย